สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับคอลัมน์นี้ก็อยู่ใน MGR ออนไลน์วันนี้ให้ชื่อว่าทักษิณมีวันนี้ขยันได้แต้มแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคอลัมน์เมืองไทย360องศาบอกว่าอย่างนี้ครับที่จริงเนี่ยนะครับคำว่าขยัน แต่ไม่ได้แต้มเนี่ยมีคนเคยใช้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาแลก่อนหน้านี้นะครับก็ในทำนองว่าแม้ประเศรษฐาจะขยันลงพื้นที่พบปะกกับประชาชนแล้วก็ไปรับฟังปัญหาต่างๆไปตรวจราชการในต่างจังหวัดรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศแบบทียิบยังไงก็ตามเนี่แต่ผลที่ได้กลับมามันไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับ เพราะแม้แต่คนกันเองภายในพรรคเพื่อไทยอย่างวรชัยเหมะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยวรชัยยังออกมาพูดเชิงตำหนิการทำงานของเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยนะครับเสียงวิจารณ์จากนายวรชัยที่บอกว่าเท่าที่ผมติดตามการทำงานของนเศรษฐาเนี่ย เห็นว่าในเศรษฐาเป็นนายกที่ขยันลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปรับรู้ปัญหาของประเทศชาติและก็ของประชาชนเดินสายรถโชว์ประเทศต่างๆไปทั่วโลกก็พยายามที่จะไปดึงนักลงทุนรายใหญ่ๆและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยการทํางานแบบนี้เนี่ยต้องถือว่านายกเป็นคนที่ขยันที่สุดคนหนึ่งแต่วันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเงินสดในระบบหายไปนะครับบ้านก็ถูกยึด รถก็ถูกยึดพ่อค้าไม่ขายย่แย่ขายของไม่ออกซึ่งผมก็เชื่อว่าข้อมูลแบบนี้เนี่ยนายกรับทราบดีจากการลงพื้นที่จริงๆรวมถึงกระแสวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตามโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงกระแสของพักเพื่อไทยซึ่งก็ลดลงตามไปด้วยผมก็เลยมองว่า แนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาซึ่งทำด้วยความขยันความอดทนแต่ไม่เร็วพอครับไม่เร็วพอที่จะทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจขึ้นมาได้ผมเชื่อว่าข้อมูลเป็นความจริงนายกมีเพียงพอแล้วนะครับวันนี้ผมเลยอยากให้ท่านนายกเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านั้นแหะครับมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับใช้แล้วก็ทวงถามความคืบหน้าของข้อสั่งการต่างๆที่เคยให้เอาไว้ในรอบเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา ทวงถามกับข้าราชการที่รับผิดชอบของแต่และกระทรวงแต่และหน่วยงานว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วมีอะไรที่จะต้องทําเพิ่มเติมบ้างเพราะว่าข้าราชการเนี่ยก็คือแขนคือขาแล้วก็เป็นมือที่คอยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับผมอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยแบ่งเวลาจากการลงพื้นที่มานั่งทํางานที่ทาเนียบ เรียกข้าราชาการมารายงานความคืบหน้าของนโยบายไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันลงพื้นที่โดยที่ไม่ได้เหลียวหน้าแลหลังบ้างเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรต่างไปจากรอบหลายปีที่ผ่านมาประชาชนต้องการผลสําเร็จของนโยบายนะครับถึงเวลาแล้วครับที่นายกรัฐมนตรีต้องเร่งขันน็อตแล้วก็กําชับตรวจการบ้านไม่ใช่มาสั่งแล้วก็สั่งเลยสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมพูดในฐานะคนในบ้านเดียวกันนะครับ บางอย่างอาจจะระคายหูไปบ้างแต่อยากให้รู้ว่าความคิดเห็นของผมเนี่ยก็คือความเห็นของคนที่เป็นมิตรนะครับผมไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายแอบแฝงผมต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนจะได้กินอิ่มพักเพื่อไทยของเราจะได้กลับมาเป็นที่นิยมชมชอบใครจะว่าอะไรเนี่ยผมไม่สนใจหรอกครับวันนี้ขอเป็นยาขมแล้วบอกปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนให้ถึงหูนายกรัฐมนตรี เื่อท่านทราบป,ปัญหาเนี่ยก็ถือว่าผมได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะครับนี่เป็นคําพูดของวรชัยเหมะเมืองไทย360อองศาบอกว่านี่คือคำวิจารณ์นายกรัฐมนตรีจากคนในพักเดียวกันเองเอาละรครับถ้าหากว่าพิจารณาจากภูมิหลังของคนที่ออกมาวิจารณ์วรชัยเนี่ยอาจจะไม่สำคัญสักเท่าไหรนะ่นัก อาจจะเป็นเพียงแค่ระดับปลายแถวซะด้ซ้ำไปไม่ได้มีพลังแล้วก็ไม่ได้มี power อร์อะไรมากสักเท่าไหร่นักันนะครับแต่แต่อย่าลืมว่ามองอีกมุมหนึ่งนี่คือเสียงสะท้อนของคนภายในที่รับรู้มาจากความรู้สึกของชาวบ้านที่กําลังเกิดผลกระทบในทางลบกับพักเพื่อไทยอยู่และรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในเวลานี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากจะมองในมุมของพักเพื่อไทยในมุมของรัฐบาลแล้วก็มุมของนายกรัฐมนตรี ต้องยอมรับว่านายกกําลังถดถอยอยู่นะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยทักษิณมีแต่ได้อยู่คนเดียวเท่านั้นเองคือได้กลับไทยโดยที่ไม่ต้องติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวเป็นลักษณะของอภิสิทธิ์ที่อยู่เหนือคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เขาได้ไปโดยที่ไม่ต้องมองว่าสิ่งอื่นๆรอบตัวของทักษิณเนี่ยจะเสียหรือว่าติดลบขอเพียงแค่ตัวเองรอดและได้ประโยชน์เป็นพอแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มีการวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์กรรมการเคลื่อนไหวของนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีกับพรรคเพื่อไทยและกกับลูกสาวของตัวเองซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเลยนะครับรวมไปถึงตัวของแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลด้วยเพราะว่าภาพเกี่ยวกับความเป็นอภิสิทธิชนอยู่เหนือคนอื่นเนี่ยมันเป็นภาพที่ทําลายตัวเองเนื่องจากในท่ามกลางความรู้สึกว่าคนต้องเท่ากันในยุคสมัยใหม่มันได้ลบล้างสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ในอดีตลงไปมากแล้วนะครับ อีกทั้งเมื่อความจริงปรากฏออกมาให้เห็นทั้งกับคนเสื้อแดงกับการข้ามขั้วไปตั้งรัฐบาลจนก,กลายเป็นการระบอดสัตว์รวมไปถึงนโยบายหลักๆห,ห,หลายอย่างที่เคยโมเอไว้เยอะทําไม่ได้สักอย่างเดียวถูกเยาะเย้ยเหยียดหยามในโลกโซเชียลอยู่ตลอดเวลาก็แน่นอนละครับว่าปฏิกิยาทางลบจากสังคมเนี่ยคนที่ผ่านการเมือมานานเนี่ยย่อมรู้ได้ดังนั้นจึงต้องคิดว่ายิ่งต้องเคลื่อนไหวให้ให,หนักกว่าเดิม ออกแรงให้เต็มที่กว่าเดิมรวมทั้งมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ๆทั้งการควบรวมบ้านใหญ่ในหลายจังหวัดอย่างเช่นล่าสุดก็เพิ่งจะเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีตัวของทักษิณพร้อมกับค,บครอบครัวลงทุนลงแรงอย่างหนักเลยนะครับเพื่อให้ผู้สมัครที่พรรคเพื่อไทยสนับสนุนอยู่เนี่ยชนะแล้วได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีถึงขนาดต้องหักกับลูกน้องเก่าอย่างคำลนวิทย์ทูกระจางซึ่งผลที่ได้ ไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นักเพราะว่าชนะมาแบบเฉียดฉิวเท่านั้นเองและเมื่อชนะแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อีกต่างหากเพราะยังติดคดีทุจริตเมื่อหลายปีก่อนแต่เอาละครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนาทีนี้เนี่ยหยุดไม่ได้ซะแล้วครับมีแต่ต้องเดินหน้าต่อไป แบบว่าต้องไปให้สุดแม้ว่าผลที่ออกมาในตอนนี้มีแนวโน้มจะไม่เป็นไปตามที่หวังเอาไว้เพราะเมื่อพิจารณาจากผลการสํารวจที่ผ่านมาเนี่ยยังตามหลังพรรคคู่แข่งแบบยิ่งนานก็ยิ่งห่างนะครับล่าสุดวันที่1 4กรกฎาคมทักษิณไปที่จังหวัดสุรินไปเป็นประธานงานบวชแล้วก็ไปบอกกับพี่น้องประชาชนที่สุรินบอกว่าเป็นงานบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแน่นอนล่ะครับว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อไปลงที่ท่ากาศยานบุรีลำแล้วต่อไปที่เป้าหมายคือที่จังหวัดสุรินเนี่ยย่อมมีรัฐมนตรีย่อมมีคนเสื้อแดงมารอต้อนรับกันอย่างหนาตาซึ่งก็ต้องเป็นไปแบบนั้นแหละครับหากไม่มีใครไปต้อนรับหรือไปน้อยอันนี้สิแปลกกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับในมุมการเมืองต้องถือว่าน,นี่เป็นการเคลื่อนไหวของทักษิณที่ไม่ต่างไปจากการกระชับพื้นที่หวังผลในอนาคตข้างหน้า เพียงแต่ว่าต้องการรอการพิสูจน์เพราะถ้าหากว่าพิจารณาจากผลที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้แต้มเลยนะครับไม่ได้แต้มจนหวั่นเกรงว่าอาจจะกลายเป็นขยันแต่ไม่ได้แต้มซึ่งจะเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องตั้งคําถามกลับมาเหมือนกันว่าสําหรับทักษิณเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับ